วัสดีครับน้องฟิลค่ะจะไปไหนกันล่ะลูกเราจะไปหาหมอกันครับผมน้องฟิลโดนอะไรมาลูกขาพลิกค่ะขาพลิกใช่ไหมเดินกระเพกเลยใช่ไหมใช่เกิดจากอะไรเนี่ยเห็นปากแตกมาด้วยปากแตกก็คือเล่นกับเพื่อนตรงนี้นั่นก็คือปากแตกก็คือเล่นกับเพื่อนไงคือแบบเพื่อนเอาหัวโขกปังโดนปากเขาให้ปากแตกแล้วที่ขาพลิกก็เพราะว่าขาพลิกก็คือตอนนั้นลงมาใช่ไหมตอนกลับบ้านแล้วอยู่ดีขาก็พลิกปุ๊บนี้เลยลงบันไดเหรอลูกใช่บันไดมันไม่ได้สูงไงเพราะแบบลงมาชั้นล่างนะมันก็ฟิบปึกเลยใช่ป่ะแล้วก็เฮียมันก็ไปโดนกับไปตรงขอบปากเรียบร้อยอ่ะโอเคบวมนี่แม่ไหนขอดูหน่อยบวมนี่อ่ะไปเดี๋ยวพาน้องฟิวไปหาหมอก่อนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เดินกระเพกแม่พยุงลูกหน่อยเดินกระเพกน่ะขยโยขยเอกนะครับถ้าแบบเดินตรงๆอ่ะแล้วลงน้ำหนักไปมันจะแบบจืดขึ้นมาพ่อว่าน่าจะต้องใส่เฝือกรึเปล่าเนี่ยแม่น่าจะสวัสดีครับพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มไปด้วยเหรอพี่ฟิล์มเรียนถึง5โมงไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วยังไม่เสร็จอันนี้เอามาให้น้องเฉยเป็นไรอ่ะน้องขากระเพกลูกเจ็บเมื่อวานอ่ะนะอ่อนแออ่ะไปน้องฟิล์มพี่ฟิล์มสั่งมาให้ปากแตกเสร็จเจ็บขาต่อไปเดี๋ยวพาน้องฟิวไปหาหมอกันนะครับโอเคเอาไปขึ้นรถไปนี่เป็นตะตุ่มด้านในนะครับตะตุ่มด้านในคือตรงนี้ตะตุ่มด้านในนี่ตะตุ่มด้านนอกด้านนอกคือตรงนี้แต่วันนี้ยังไม่บวมมากเท่าไหร่ติดขาบวมหนูชื่อฟิวครับผมตอนนี้นะหลังจากออกมาจากห้องคุณหมอแล้วใช่ไหมแม่ค่ะน้องฟิวก็คือกระดูกร้าวอันนี้คือผลในรูปเอ็กซเรย์ใช่ครับกระดูกร้าวแล้วตอนนี้กำลังไปเข้าห้องใส่เฝือกอยู่นะครับค่ะไปแล้วนะครับตอนนี้คุณหมอปึ้งก็จัดการใส่เฝือกให้น้องฟิวอยู่นะครับก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะครับกระดูกร้าวแล้วก็เหมือนเลือดอะออกมาเราทำให้ปวดนะครับแล้วก็บวมเดี๋ยววันนี้ก็จะใส่เฝือกแล้วก็มีไม้เท้าให้ด้วยแต่ไม้เท้าอ่ะไม่ต้องซื้อเดี๋ยวไปใช้ของพ่อเอาตอนนี้พ่อใส่เฝือกอยู่นะครับโอเคครับผมไม่ต้องไปบอกน้องฟิวนะครับเดี๋ยวพ่อกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตกันต่อนะครับค่ะครับผมตอนนี้นะเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับสรุปก็คือน้องฟิวนะครับกระดูกร้าวนะครับเอ็กซเรย์มาแล้วนะครับก็ตรงแถวๆข้อต่อนะครับคุณหมอบอกว่าน้องฟิวต้องใส่เฝือกนะครับใช่หมอบอก1เดือนนี่นะเรียบร้อยนะครับเนี่ยเปิดเทอมวันแรกนะครับไม่รู้ซนนี่ท่าไหนมาก็คือตอนนั้นกำลังลงกลับบ้านไงแล้วเสร็จปุ๊บอยู่ดีมันไม่มีใครอยู่นะตรงนั้นแล้วอยู่ดีก็ขาพลิกแฟบล้มแล้วก็นั่งลงไปจึ๊บแล้วก็ว่าปกติแป๊บเดียวมันก็หายแล้วนะไอ้แบบขาพลิกแล้วก็เดินกระปุกกระเปกมาหาแม่แล้ววันนี้ก็ปวดเยอะใช่ไหมใช่แล้วเป็นเอ็กซเรย์มีเลือดข้างด้วยคุณหมอบอกว่าหมอบอกว่าตอนมันพลิกอะแบบเหมือนเส้นเอ็นมันแบบมันบีบขึ้นมาแล้วอีกฝั่งนึงเหมือนแบบมันเอียงไปฝั่งนู้นเดียวไปทางออกฟึบแล้วก็เลือดออกใช่ครับแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับคุณหมอบอกว่าต้องใส่เฝือกประมาณ1เดือน2อาทิตย์นะครับถึงจะถอดเฝือกแล้วก็ไปใส่ไอ้ตัวซับอะไรก็เรียกไม่ถูกอะไอ้เดินๆพ่อใช่ๆครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องถือไม้เท้าไปก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยน้องๆนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับแต่ตรงนั้นที่หนูเดินอะไม่มีใครแบบฟึบฟึบปิ้งคือขั้นมันก็แบบไม่ได้หนาแล้วอ่ะจ้ะคือมันอยู่แค่นั้นก็ป๊อปป๊อปปิ้งแล้วปากแตกอะปากแตกคือเล่นกับเพื่อนถ้าอโปดูคลิปนี้อยู่นั่นก็คืออโปเป็นคนทำนะฮะใช่ครับมันคือเรื่องจริงไม่ระวังอะโทษเพื่อนมันจริงเพื่อนฟิวมันเรื่องจริงพี่ฟิวมาปรับอันนี้ให้น้องเลยแล้วสรุปนะก็คือน้องฟิวเนี่ยกระดูกข้อเท้าร้าวนะครับแล้วก็ต้องใส่เฝือก1เดือนนะครับอีก2อาทิตย์ไปถอดเฝือกออกนะครับทันสอบนะเดือนนึงนะครับก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องใช้ไม้ค้ำด้วยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกครับหาหมอแล้วเดี๋ยวก็หายนะครับโอเคเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจน้องฟิวนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย